ลิเวอร์พูลทั้งใจบิลเชนคลีย์ตำนานกุนซือที่ดีที่สุดตลอดการของลิเวอร์พูลเชียร์ลิเวอร์พูลแบบสดจัดๆชัดทั้งใจที่ดูบอลดูหนัง @line@dndb บิลเชนคลีย์อาจไม่ใช่ผู้จัดการทีมที่พาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์มากที่สุดเพราะกุนซือผู้เป็นเจ้าของสถิติดังกล่าวคือบ๊อบเพรสลีย์ที่คุมหงแดงกวาดโทฟี่ไปถึง20รายการระหว่างปี1974ถึง1983แต่จากการจัดอันดับกุนซือที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลโดยสื่อต่างประเทศทุกสำนักล้วนยกให้บิลเชนคลีย์คืออันดับ1บิลเชนคลีย์ซึ่งมีฉายาเรียกกันว่าปู่บิลคือผู้สร้างตัวตนให้กับลิเวอร์พูลได้ยึดถือมาจนถึงทุกวันนี้ทั้งสไตล์การเล่นและวัฒนธรรมของทีมโดยเพลง You Will Never Walk Aloneถูกนำมาใช้เป็นเพลงประจำสโมสรครั้งแรกในช่วงที่เขาเป็นนายใหญ่และกลายเป็นเพลงที่เป็นสัญลักษณ์ของบรรดาเดอะคอปมาจนถึงตอนนี้ตอนที่บิลเชนคลีย์ไปคุมทีมใหม่ๆในปี1959ลิเวอร์พูลยังไม่ใช่สโมสรที่ยิ่งใหญ่อะไรตอนนั้นยังเล่นแค่ในลีกระดับดิวิชั่น2ด้วยซ้ำเคล็ดลับความสำเร็จในการทำทีมของปู่บิลคือการใส่ใจในทุกรายละเอียดเขาสั่งให้สโมสรปรับรูปแบบสนามซ้อมใหม่ให้มีความทันสมัยและครบวงจรมากขึ้นซึ่งตอนที่เชนคลีย์ไปคุมทีมใหม่ๆสถานที่ที่ชื่อว่าเมลบูธยังเป็นเพียงที่ลบล้างหลังจากสงครามโลกครั้งที่2แต่เขามองว่าตรงนั้นมีพื้นที่กว้างพอที่จะรีโนเวทให้เป็นสนามซ้อมที่แสนพิเศษให้กับลิเวอร์พูลในระยะยาวจากที่ดินรกร้างกลายเป็นมีอาคารที่สวยงามมีทั้งโรงยิมและอบซาวน่าและกลายเป็นสนามซ้อมฟุตบอลที่ดีที่สุดของประเทศอย่างรวดเร็วและหลังจากสโมสรมีสนามซ้อมที่ยอดเยี่ยมลิเวอร์พูลเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดได้ในปี1962และจนถึงทุกวันนี้เป็นเวลายาวนานถึง62ปีที่ทีมหงแดงไม่รู้จักคำว่าตกชั้นอีกเลยและดูเหมือนว่าเรื่องนั้นไม่น่าจะมีวันเกิดขึ้นอีกแล้วหลังจากเลื่อนชั้นขึ้นสู่ดิวิชั่น1ได้ในซีซั่น 1962-1963 ลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของแชงกรีก็ยกระดับอย่างก้าวกระโดดโดยพงาดคว้าแชมป์ลีกสูงสุดได้ในฤดูกาล 1963-1964 คว้าแชมป์ FA คัพในซีซั่น 1964-1965 ก่อนที่ฤดูกาล 1965-1966 จะได้แชมป์ลีกสูงสุดใหม่อีกครั้งเบื้องหลังการยกระดับทีมขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากมาจากการทำงานหนักตั้งแต่การฝึกซ้อมซึ่งเชนคลีย์เป็นคนออกแบบโปรแกรมการซ้อมร่วมกับทีมงานสตาฟโค้ชผู้ใจอย่างบ๊อบเพรสลีย์โจเฟแกนและลูเบนเบเน็ตนอกเหนือจากการซ้อมกับลูกบอลบนสนามหญ้าจริงเชนคลีย์ยังสั่งให้นักเตะหงแดงต้องวิ่งเป็นระยะทางไกลบนถนนเป็นประจำเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายส่วนเซสชั่นการซ้อมที่เขาเข้มงวดตลอดช่วง15ปีที่คุมทีมคือการจัดให้นักเตะแบ่งกันเป็นทีมละ5คนเพื่อต่อบอลด้วยจังหวะที่เร็วกว่าปกติและเคยชินกับการเคลื่อนไหวสลับตำแหน่งตลอดเวลาทำให้สไตล์การเล่นแบบ Pass and Move กลายเป็น DNA ของสโมสรหลังพาทีมครองแชมป์ FA Cup และเคยได้แชมป์ยุโรปในปี1973ทำให้อีก1ปีถัดมาบิลเชนคลีย์ประกาศลาออกจากตำแหน่งกุนซือในปี1974ตอนที่อายุ60ปีเพราะเขารู้สึกว่าถึงเวลาที่ตัวเองควรพักผ่อนและส่งมอบโอกาสให้คนอื่นขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมแทนเขาบ้างซึ่งคนที่ได้สานต่อตำแหน่งกุนซือของเขาก็คือสิทธิเอกที่เป็นมือขวามานานหลายปีอย่างบ๊อบเพรสลีย์นั่นเองอย่างที่เราบอกไปตอนต้นคลิปว่าบ๊อบเพรสลีย์คือผู้จัดการทีมที่พาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรนั่นคือ20แชมป์รวมทุกรายการแต่คนที่ปูรากฐานให้เพรสลีย์ไปต่อยอดสร้างความสำเร็จได้ต่อเนื่องก็คือบิลเชนคลีย์ซึ่งคงไม่ใช่การพูดเกินไปเลยว่าปู่บิลคือผู้ริเริ่มสร้างประวัติศาสตร์ให้ลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่และกลายเป็นทีมที่แฟนบอลสามารถเชียร์ได้อย่างภาคภูมิใจมาจนถึงทุกวันนี้เชียร์ลิเวอร์พูลแบบสดจัดๆชัดทั้งใจที่ดูบอลดูหนัง @line@dndb